ายการต่อไปนี้คือรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับในบรรดาเรื่องราวต่างๆที่แฟนๆผมนอกกะลาเขียนจดหมายเข้ามาอย่างกองบัญชาการผมนอกกะลาอยากให้ไปตามหาความรู้ให้ได้ทราบกันนะครับเรื่องของแป้งนับว่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่คุณผู้ชมสนใจกันมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่าอยากจะให้ผมนอกกะลาไปตามหาเรื่องแป้งทาตัวหรือว่าแป้งสำหรับทำอาหารหรือว่าสำหรับทำขนมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนอกกะลาก็เลยเลือกมาหัวข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือแป้งที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือแป้งสาคูนั่นเองแต่คุ้นหูแต่อาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเราอาจจะคุ้นเฉพาะแป้งข้าวโพดแป้งสาลีหรือว่าแป้งข้าวเหนียวสำหรับทำขนมนะครับแต่ว่าแป้งสาคูนั้นเป็นอย่างไรสาคูนั้นคือชื่อของขนมชื่อของพืชหรือว่าชื่อของสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อกับแป๋วจึงจะรับหน้าที่ไปตามหาความรู้ให้เราได้ทราบกันในกลมนอกกะลาคืนวันนี้นะครับสาคูคืออะไรคะพี่ไม่ใช่ไงมันก็เป็นกลมๆหรอคือขนมไงคะไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่ได้รับเป้าหมายจากกองบัญชาการกลุ่มนอกกะลานะคะสาวแก้วก็เดินทางมาที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านย่านรามคำแหงค่ะที่นี่นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางค่ะตามหาสาคูอยู่ไหนค่ะบริเวณนี้ค่ะเป็นส่วนที่มีแป้งต่างๆวางขายอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่มีนี่รู้จักกันดีค่ะแป้งมันนี่แป้งข้าวโพดค่ะแป้งมันสุกฝรั่งเด็กขนมปังแป้งสาลีแต่มีแป้งอยู่ชนิดนึงนะคะที่จะมีลักษณะไม่เหมือนกับแป้งชนิดอื่นๆเลยนั่นก็คือแป้งสาคูค่ะนี่นะคะก็เห็นว่าจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็แข็งๆด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวต่างๆก็จะเป็นผงละเอียดสีขาวค่ะช่างคะที่เราพบว่านี่เขามาจับแป้งอะไรบ้างคะอ๋ออันนี้มันส่วนมากน่าจะโกนเกี่ยวกับแป้งข้าวเจ้าจ้ะแป้งข้าวเหนียวจ้ะแล้วก็แป้งมันอันนี้เป็นสาคูนี่เหมือนแป้งมันนะแล้วแป้งสาคูนี่ทำมาจากแป้งอะไรทำมาจากแป้งมันสับปะหลังค่ะมันสับปะหลังแล้วทำไมถึงเรียกว่าสาคูเขาเรียกกันมาแป้งแฝกปู่ย่าตายายแล้วค่ะทำไมแป้งมันสับปะหลังที่ทำเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆแบบนี้จึงเรียกว่าแป้งสาคูทั้งๆที่ไม่ได้ทำมาจากสาคูนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะสาคูอยู่ไหนคะเรื่องราวความรู้ในแป้งเม็ดเล็กๆกลมๆแบบนี้จะซุกซ่อนอะไรไว้อีกบ้างติดตามได้ในกลมนอกกะลากินค่ะขอบคุณมาสำเร็จดวงหัวไหมคุณจะกินจริงอ่ะดองน้ำด้านหน้ามีลานจอดรถนะคะซึ่งจะมีรถบรรทุกมันสำปะหลังจอดเรียงรายเป็นร้อยๆคันด้านหลังก็เป็นภูเขามันสำปะหลังขนาดย่อมๆค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่น่าจะไขปริศนาให้เราได้นะคะว่าทำไมแป้งมันสำปะหลังนั้นถึงเรียกว่าแป้งสาคูค่ะเดินทางเข้ามาที่นี่ค่ะจะเห็นมันสำปะหลังเยอะมากปริมาณการผลิตที่นี่มากมายสักแค่ไหนอะค่ะปีนึงก็ใช้วิหัวมันสดประมาณล้านตัน
รงงานแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยทั้งประเทศเลยค่ะเขาผลิตกันมากน้อยสักแค่ไหนอะคะทั่วประเทศไทยปีหนึ่งเราจะใช้ประมาณผิดแป้งประมาณ14ล้านตันจะได้แป้งประมาณ3ล้านกว่าตันอันหนึ่งใน3ใช้ในประเทศ2ส่วนส่งออกต่างประเทศนอกจากแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวโพดแล้วค่ะมีแป้งสาคูค่ะแล้วแป้งสาคูก็เขียนว่าทำจากมันสำปะหลังด้วยอ๋อคือแป้งสาคูเดิมทีเนี่ยแป้งเหล่านี้เนี่ยถูกนำเข้าก็เป็นแป้งสาคูระยะหลังๆเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเขาผิดแป้งมันสำปะหลังออกมามากคือสมบัติของแป้งมันสำปะหลังเนี่ยสามารถทดแทนแป้งสาคูได้เขาก็เลยเอาแป้งมันสำปะหลังนี้ไปทำสาคูวันนี้ก็เลยเกือบจะ 100% ถึงแม้จะเรียกว่าแป้งสาคูหรือสาคูก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะทำจากแป้งมันสำปะหลังเพราะฉะนั้นวัตถุดิบสำคัญในการทำแป้งมันสำปะหลังก็คือหัวมันสำปะหลังที่ผ่านการล้างโม่บดจนกลายเป็นผงแป้งขาวเนียนละเอียดแต่ถ้าจะกลายเป็นแป้งสาคูได้นั้นจะต้องนำแป้งมันสำปะหลังไปทำให้เป็นเม็ดอีกทีนึงค่ะหลังจากที่เราได้แป้งมันมาแล้วอะค่ะขั้นตอนในการทำแป้งสาคูนี้ต้องทำอะไรก่อนเอามาลงมาใส่น้ำผสมน้ำเช้าขึ้นมาแล้วก็โม่ให้ละเอียดแล้วก็เอาโม่แป้งที่โม่ละเอียดเนี่ยเอาไปใส่เปรย์ที่เขย่าให้เป็นเม็ดแล้วทำไมเราไม่เรียกแป้งมันสำปะหลังไปเลยล่ะคะมันอย่างเงี้ยชื่อเนี่ยเราไปเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนยากค่ะแล้วแป้งอะไรก็ได้ก็ชื่อสาคูก็คงไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นคำเคยชินไปแล้วแล้วสาคูเนี่ยที่ใช้ทำแป้งนี่คืออะไรคือเป็นต้นสาคูเป็นต้นไม้ค่ะลำต้นอ่ะเป็นลำต้นเป็นต้นไม้เป็นตัดลำต้นแล้วก็มาโม่จะมีในประเทศมาเลเซียเยอะสุดสาคูในประเทศไทยมีผมคิดว่ามีก็มีทางใต้ได้ต้องไปลงไปทางใต้แต่ข้อมูลที่คุณลุงทศพลบอกมานะเราจึงค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจนได้ความว่าแหล่งต้นสาคูพบมากที่จังหวัดตรังค่ะแล้วถ้าไปถามคนแถวนั้นเขาจะรู้จักไหมคะรู้จักรู้จักนาข้าวเสียกับนาข้าวเสียนาข้าวเสียกับปีกับปูปูนี่ก็ต้องถูกมาต้องไปทางไหนคะจะมีตาแกงไปเรียวตายสนับสนุนโดยสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงสมาร์ทพาร์ทไดนามิกคอมมอนเรลลดคอมมอนเรลต้องไดนามิกคอมมอนเรลจากปตท.ชุดชั้นในชายกรุงเซ่เบาสบายอย่างที่ผู้ชายต้องการตอนนี้ค่ะเราถอยเรือออกมาอยู่ไกลๆนะคะเพื่อดูวินาทีที่ต้นสาคูกำลังจะล้มสนับสนุนโดย MK ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดั่งใจ120ปีธนาคาร HSBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณที่สุดต่อกระเป๋านะคะก็หาต้นทางของแป้งสาคูเจอจนได้ค่ะมาที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าสาคูที่ตำบลนาข้าวเสียนะคะมองเข้าไปนี่ดีใจสุดขีดค่ะเจอแล้วค่ะคนทำแป้งสาคูกำลังทำกันอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าทำไมที่นี่ถึงมีการทำแป้งสาคูกันมากนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะรูปร่างหน้าตาของต้นสาคูนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะ
บ้านนาข้าวเสียนี่มีการทำแป้งสาคูเหรอคะตรงนี้ทำแป้งสาคูมันมีริมกล้องนะคะว่าหลายใบหน้าก็จะปลูกสาคูรอดกล้องนะคะแสดงว่าแถวนี้มีต้นสาคูเยอะค่ะชาวบ้านแถวนี้เขาใช้สาคูกันมานานสักแค่ไหนแล้วอะคะตั้งแต่ท่านจำได้ท่านกาดิฉันเข้าใจอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่เกิดแล้วอาชีพหลักชาวบ้านที่ทำอะไรอะคะตัดยางค่ะก็ตัดยางเป็นใหญ่ในละค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เหลือทำแป้งสาคูสักกี่บ้านคะก็มีเป็นชิปบ้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ทำเป็นอาชีพเขาก็ทำเพียงแต่ว่าเป็นงานอดิเรกเป็นอาชีพเสริมค่ะป้าแล้วทุกวันนี้เราไปเอาต้นสาคูที่ไหนกันนะคะไปเอาเจดีย์คลองแล้วค่ะเจดีย์คลองค่ะนี่กำลังจะเดินทางไปตัดต้นสาคูกันค่ะเราไปตัดต้นสาคูมาแล้วแม่บอกว่าต้นสาคูนี่อยู่ริมคลองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปตามหาต้นสาคูเราจะไปทางเรียกป้าละเมฆบอกว่าแต่ก่อนคลองนี้จะกว้างกว่านี้ค่ะแต่ว่าพอความเจริญเข้ามานะคะพื้นที่เกษตรกรรมก็ขยายมากขึ้นคลองก็เลยแคบลงค่ะอย่างฝั่งตรงนี้นะจะเห็นว่าอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นสวนยางไปแล้วค่ะด้านต่อไปก็เป็นป่าสาคูนะคะคุณลุงกับคุณป้าแล้วก็ทีมงานตัดต้นสาคูก็พาเราพายเรือเลาะคลองมาเรื่อยๆนะคะคุณลุงกับป้าบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเล็งๆดูอยู่ค่ะว่าจะตัดต้นสาคูต้นไหนป้าค่ะริมคลองต้นไหนคือต้นสาคูค่ะเจนรุ่งชุ่มเลยต้นสาคูต้นนั้นก็สาคูค่ะแล้วต้นเล็กๆนี่ก็สาคูค่ะข้างหลังก็สาคูค่ะทั้งหมดนี่คือต้นสาคูทั้งหมดเลยค่ะก็สาคูทั้งหมดค่ะทำไมดูลักษณะจะเหมือนพวกต้นมะพร้าวต้นจากเลยอ่ะป้ามันก็กลายค่ะแต่ไม่เมื่อนะคะบอกถ้าว่าต้นสาคูมันเป็นเปลือกที่ขึ้นข้างคลองแล้วว่ามันเป็นป่าปลัวค่ะป้อมันต้องใช้น้ำค่ะทำไมน้ำต้องใช้น้ำค่ะแล้วอย่างเวลาที่ป้ามาตัดปกติเนี่ยค่ะจะต้องดูอะไรบ้างนะคะเวลามาตัดต้นสาคูเนี่ยก้าวอ่ะค่ะดูจริงๆก็ดูอายุของสาคูอ่ะมันแก่พร้อมดีมีแฟงหรือไม่อายุสักเท่าไหร่คะก็15ถึง20ปีอ่ะค่ะ15ถึง20ปีว่างี้แล้วอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการทําลายต้นไม้หรอป้าไม่ถือว่าเป็นการทําลายค่ะเพราะว่าเราได้จ่ายประโยชน์เจ้าอ่ะเราไม่ตัดมาจ่ายประโยชน์มันก็ยืนต้นตายอยู่มันพอใจเข้าฟังแล้วมันก็แก่ตายอ่ะต้นประมาณเท่าไหร่คะถึงเราถึงจะตัดได้แล้วดูอะไรอ่ะคะดูดอกแต่ก็ว่างค่ะแต่ก็ว่างดูดอกเค้าเรียกว่าแตกเขากว่างแต่ก็ว่างค่ะเป็นยังไงคะป้าการลักษณะกายก็ฟังยืนลงมาจากยอดได้ค่ะอ๋อแบบนั้นเลยหรือเปล่าล่ะค่ะนั่นเลยค่ะโอ้เมื่อมาถึงต้นสาคูที่เลือกไว้แล้วนะคะว่าวันนี้จะตัดกลับไปทำแป้งเนี่ยทีมงานก็เริ่มแบกลงสาคูค่ะเพื่อจะเข้าไปยังต้นสาคูเป้าหมายThank you.
ูชอบน้ำจริงๆค่ะขนาดต้นที่เราเข้ามาตัดอยู่ในป่าลึกนะคะก็ยังเป็นลำต้นที่ขึ้นจากน้ำเลยค่ะกว่าจะได้มาใกล้ชิดต้นสาคูใกล้ๆขนาดนี้นะคะก็ทำเอาทีมงานคุณลุงแล้วก็กบนอกกระลาของเราเหนื่อยเหมือนกันค่ะแล้วมาเห็นต้นสาคูใกล้ๆนี่ก็โอ้โหขอกอดทีนึงนะต้นใหญ่จริงๆแต่อกไม่มีลักษณะของต้นสาคูที่ใช้งานได้ต้องเป็นยังไงต้นใหญ่แต่กอกอวบค่ะแล้วต้นที่อวบนี่มันดียังไงคะมันดีมันมีประโยชน์ตอนที่ว่าโค่นลงแล้วเราไปฟ้าไปทำมันได้แป้งเยอะลุงขานี่เราตัดได้หรือยังคะตัดได้แล้วถ้าจะเริ่มตัดต้องทำยังไงก่อนคะฟันตรงหางหน้าก่อนคือฟันตรงนี้แหละถ้าคุณลุงเอาขานะคะจามไปที่ลำต้นของสาคูค่ะแล้วก็ได้เปลือกไม้ที่หลุดออกมาไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไม้ที่มีเนื้อข้างในเป็นสีขาวอมชมพูค่ะถึงแม้ว่าจะมีเยื่อไม้แบบนี้นะคะแต่ว่าลักษณะของเนื้อข้างในนี่แบบว่าเหมือนแป้งเลยค่ะเห็นได้ชัดมากตอนนี้คุณลุงกำลังใช้ขวานนะคะฟันไปที่โคนต้นค่ะต้นซึ่งสูงประมาณตึก2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นองศาที่ต้นอาจจะล้มลงมาได้เราต้องหลบเข้าสู่ที่ปลอดภัยก่อนตอนนี้ค่ะเราถอยเรือออกมาอยู่ไกลๆนะคะเพื่อดูวินาทีที่ต้นสาคูกำลังจะล้มดูไม่ทันเลยค่ะตอนนี้ต้นสาคูที่แบบบุกป่าเข้าไปฟันกันลงมาเนี่ยล้มลงมาอยู่กลางน้ำแล้วค่ะได้เห็นเขากวางให้ชมหลังจากที่โค่นต้นสาคูสำเร็จแล้วนะคะคุณลุงก็ช่วยกันลิดทางของต้นสาคูออกให้หมดก่อนค่ะเพื่อเตรียมที่จะขนย้ายกลับบ้านค่ะตอนนี้นะคะลำต้นของต้นสาคูที่ตัดลงมานะคะทีมงานก็ใช้เรือลำเล็กนะคะผูกโยงกับต้นสาคูแล้วก็ล่องเรือกลับบ้านไปเดี๋ยวต่อกับเราตามไปดูค่ะเอาไปทำอะไรต่อไปตอนแรกดูว่าการตัดต้นสาคูนี้ช่างยากลำบากนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ดูท่าทางคุณลุงหลายๆคนที่ไม่เหนื่อยแถมยังสนุกกันด้วยค่ะลำต้นของต้นสาคูขึ้นจากน้ำนะคะก็ต้องเลื่อยเป็นท่อนค่ะแล้วก็ต่อรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอีกโอ้โหกว่าจะได้แป้งสาคูWe'll be right back.
อนนี้นะคะเต่านี่กำลังเรียนรู้วิธีขูดสาคูแบบโบราณอยู่ค่ะปวดแขนสนับสนุนโดยทุกศักยภาพเป็นจริงได้ง่ายๆแค่วันละ2เม็ดแบรนด์สู้ไก่สกัดชนิดเม็ดสัมผัสความนุ่มสบายเหนือระดับกับริสโตนคูรันซ่าเมื่อวานนะคะเปากับพี่ต่อค่ะติดตามคุณลุงกับคุณป้านะคะไปตัดต้นสาคูมาตอนนี้ก็ได้ท่อนของต้นสาคูมาไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราพร้อมแล้วนะคะที่จะทำแป้งสาคูกันเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีการทำแป้งสาคูนั้นจะทำแตกต่างกันค่ะลูกค่ะเราตัดต้นสาคูมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรก่อนต้องปอกเปลือกปอกเปลือกนอกมันเฉพาะเปลือกนอกเหรอคะพอปอกเปลือกต้นสาคูออกมาทั้งหมดแล้วนะคะก็จะเห็นเหมือนเป็นเนื้อของต้นไม้ค่ะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแล้วก็มีเซียนเยอะแยะไปหมดลุงนี้เราขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกับท่อนที่เราปอกเสร็จแล้วปลาปลาเป็นซีดซีดถ้าลองสังเกตให้ดีๆนะคะถ้ายิ่งลึกเข้าไปในลำต้นเรื่อยๆเนื้อจะยิ่งละเอียดละเอียดลงเรื่อยๆจนไม่มีลักษณะเป็นเนื้อไม้แล้วอะค่ะจะเป็นก้อนสีขาวๆพอได้เป็นท่อนๆแล้วทำยังไงต่อคะลุงเอาไปกู้ได้เป็นก้งลุงขานี่อะไรคะเนี่ยเล็บแมวทำแล้วขูดจากขูดเล็บแมวไปขูดเนื้อสาคูตอนนี้นะคะเต่านี่กำลังเรียนรู้วิธีขูดสาคูแบบโบราณอยู่ค่ะโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเล็บแมวนะคะแต่สมัยนี้เขาไม่ทำกันแล้วค่ะเพราะว่ามันช้าเหนื่อยด้วยใช้เครื่องเงินแทนดีกว่าแล้วเครื่องนี้ล่ะอันนี้ก็คือสำหรับทำขูดสาคูแต่มันแต่มอเตอร์ก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านแท้ๆเลยค่ะเพราะว่าเอาเล็บแมวที่ว่าเนี่ยไปใส่เครื่องยนต์ให้บดเร็วขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นจริงๆค่ะแป๊บเดียวนะคะจากท่อนสาคูท่อนใหญ่ก็กลายเป็นผลเรียบร้อยแล้วขูดเสร็จแล้วค่ะพี่ต่อดีมากค่ะลุงอันนี้ไปทำอะไรต่อเอาไปกันเนื้อโน่นนี่แต่น้ำเอาไปคั้นคั้นแต่ย่ำออกสกัดครับมาได้เนื้อลำต้นสาคูที่เป็นผงสีขาวมาแล้วนะคะก็จะเอามาคั้นค่ะกับกระมังซึ่งกรองด้วยผ้าขาวบางเอาไว้ตอนนี้ช่วยทำหลายคนเป็นแสวป้าค่ะเราเอามาคั้นนี้ทำไมอะคะเพื่อให้ได้แป้งให้หรอกแป้งที่เราอยากได้เนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนแป้งมันจะกองสะก้อนลงไปใต้ผ้าค่ะหรอกมันจะไปกองเร็วกองกระมังอะแป้งของสาคูนี่ละเอียดมากเลยนะคะเพราะว่าสามารถผ่านท่ากรองที่ละเอียดตัวนี้ลงไปในกระมังได้
นอกจากเราจะใช้มือบีบแล้วนะคะคุณป้ายังมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ำแป้งนั้นออกจากกากสาคูมากขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะป้าค่ะนี่คือคั้นเสร็จหรือยังอะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เสร็จหมดแล้วในกระมังนี่เหมือนเป็นน้ำชาเย็นเลยค่ะป้าแล้วเราทำไงต่อถึงจะได้แป้งจริงให้มันตกตะกอนเนาะค่ะน้ำนี่ตกตะกอนประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะเรารินน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ากว่าที่น้ำแป้งจะตกตะกอนกลายเป็นแป้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะได้ชัดเลยค่ะว่าตกตะกอนแล้วนะคะเพราะมีการแบ่งชั้นชัดเจนค่ะชั้นบนเนี่ยเป็นส่วนของน้ำสีส้มอมชมพูนะคะและข้างล่างค่ะเป็นสีขาวซึ่งก็เป็นส่วนของแป้งสาคูที่เราต้องการค่ะแป้งขึ้นมาดูใกล้ๆนะคะก็เห็นว่าเนื้อแป้งเนี่ยละเอียดมากๆมองไม่เห็นเม็ดแป้งเลยค่ะคล้ายๆกับนมข้นนะตอนนี้เราได้เป็นแป้งขาวข้นๆแบบนี้แล้วมันใช้เป็นแป้งสาคูได้หรือยังคะใช้ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าจะเก็บไว้ให้นานก็ต้องเอาไปผึ่งแดดให้แห้งครับพอเทน้ำออกแล้วนะคะตอนนี้ก็จะได้แป้งที่เป็นก้อนๆเปียกๆค่ะแล้วแป๋วกับคุณป้าก็กำลังเอาใส่ถุงเพื่อนำไปตากหลังจากที่ทุบจนแป้งหมาดได้ที่แล้วนะคะก็จะนำแป้งมาบี้ให้ละเอียดแล้วใส่ลงในกระด้งจากนั้นก็นำไปตากแดดค่ะซึ่งถ้าตากจนแห้งสนิทก็จะได้เป็นผงแป้งละเอียดนะคะแต่ถ้าหากตากแห้งแค่พอหมาดๆแล้วนำไปร่อนก็จะได้เป็นเม็ดสาคูอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะป้าค่ะนี่ทำอะไรอะคะทำสาคูเม็ดอะสาคูเม็ดค่ะแล้วก็ทำให้มันเป็นเม็ดได้ยังไงร้อนร้อนร้อนว่ายังไงป้าทำให้ดูการรับแป้งสาคูได้ประโยชน์ค่ะนี่ยายถือได้เอวคลอดอยู่คนนี้ยายคนนี้เลยนะหลังจากที่ร่อนแป้งสาคูจากแป้งที่เป็นผงนะคะตอนนี้จับตัวกันกลายเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วค่ะป้าค่ะแล้วทำไมเราต้องทำให้เป็นเม็ดด้วยอะคะสะดวกในการใช้ค่ะอ๋อคือที่ทำแป้งสาคูเป็นเม็ดเพราะว่าง่ายต่อการไปใช้แต่ความเข้าใจของคนทั่วไปถ้าคิดถึงแป้งสาคูก็ต้องเป็นแป้งที่เป็นเม็ดใช่ไหมคะค่ะเป็นความเข้าใจแล้วก็เป็นอย่างจริงเดี๋ยวโบราณเขาก็ทำเม็ดมาบอยท่านเกิดมาแล้วก็ยังได้กลุ่มแม่เดียวแล้วอ๋อเขาถึงเรียกแป้งที่กลมๆถึงจะทำจากแป้งมันก็เรียกว่าแป้งสาคูแป้งที่ได้จากต้นสาคูแท้นั้นนะคะจะมีลักษณะพิเศษที่เนื้อแป้งมีความละเอียดมากค่ะเป็นแป้งที่นับได้ว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่บริสุทธิ์ที่สุดนำมาผลิตเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวานค่ะวันนี้ทำเป็นรอจองค่ะรอจองแป้งสาคูค่ะรอจองแป้งสาคูสนับสนุนโดยใหม่กูลิโกจูบุจูบุป๊อกกี้ซอสลงสำเร็จโรซ่าเชฟแอดโฮมอร่อยง่ายใน5นาทีลองขับจริงแล้วคุณจะรู้นิสสันนาวาร่า
ไปดูป้าเล่าให้ทำแป้งสาคูแล้วก็ได้กินขนมที่ทำจากแป้งสาคูกันมาแล้วนะคะน่าเสียดายมากเลยนะแป๋วที่ทุกวันนี้เนี่ยจำนวนต้นสาคูลดน้อยลงคนทำแป้งก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่เพราะการทำแป้งนะคะแต่เพราะว่าพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านนั้นขยายตัวมากขึ้นและห้วยหนองคลองบึงต่างๆก็ลดน้อยลงค่ะจำนวนต้นสาคูจึงต้องลดน้อยถอยลงมาตามไปด้วยค่ะค่ะและที่ป้าละเมียบอกกับเรานะคะว่านอกจากต้นสาคูนั้นจะให้แป้งแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าต้นสาคูนั้นจะให้ประโยชน์แล้วก็ใช้ทำอะไรได้อีกบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะการที่จะอนุรักษ์ป่าสาคูและต้นสาคูให้อยู่กับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้นะคะจะทำอย่างไรค่ะป่าสาคูกับต้นสาคูนี่มีความสำคัญอย่างไรกับแม่น้ำลำคลองคูคลองต่างๆนะคะสาคูมันคู่กับคลองกับหนองคู่ชุมชนต้องนำมาใช้ประโยชน์แต่ก่อนนี้อาศัยริมคลองอาศัยปลาในคลองอาศัยผักริมคลองมาบริโภคก็เหมือนกับเป็นครัวของชุมชนในอดีตพูดว่าประโยชน์ถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วโค่นเราทิ้งไว้ไปสับๆมันมีแผลมีอะไรก็มีร่วงมาลงเขาเรียกแมงวังอะไรนะค่ะมาไก่แล้วก็กลายเป็นตัวหนอนโชว์เป็นตัวร่วงค่ะเราก็ไปขุดไปแทะเอานั่นมากินได้เป็นอาหารให้ค่ะมันเป็นตัวร่วงกับเป็นตัวร่วงแท้มันจะเป็นตัวว่างลุงกำลังจะพาแต่ว่าพี่ต่อไปดูด้วงสาคูกันค่ะตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณที่เลี้ยงด้วงสาคูนะคะที่ลุงพาเข้ามาค่ะพอมาถึงก็จะเห็นว่าเป็นเปลือกผุๆของต้นสาคูอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยลุงเลี้ยงด้วงไว้ตรงไหนอะเลี้ยงตรงนี้มันเป็นกันเองโอ้ยว่าเปิดเปลือกไม้ออกมานะคะเห็นตัวด้วงอยู่ยั่วเยียบกำลังดึบ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 แล้วก็ชอนชัยข้างในของต้นสาคูอยู่ด้วยค่ะตัวด้วงที่คุณลุงบอกเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนหนอนตัวใหญ่ๆค่ะอ้วนๆขาวๆนะคะแล้วมันก็จะดิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้หัวมันค่ะมันก็มีปากแล้วก็มีนิดๆที่เหมือนจะเป็นเขี้ยวที่สามารถจับได้ได้ค่ะว่องเราต้องหูด้วยปากแง่มือป่ะมันกัดมือทำไมโอ๊ยแล้วไอ้ด้วงตัวเท่านี้มันอายุเท่าไหร่เหรอลุงมากกว่าประมาณ45วันเดือนแต่จะมากกว่ามาคุดได้เลยแบบนี้ขายได้ยังคะได้ได้ทั้งหมดแล้วลุงขายกิโลละเท่าไหร่กิโลแบบ200โอ้โห200พอของลุงมาเก็บตัวด้วงแล้วลุงเอาไปไหนคะผมไปกินแต่กินไม่หมดก็ใกล้ไปมั่งแล้วลุงชอบกินไหมชอบกินร้อยกินร้อยเลยกูค่ะแล้วกินสดได้ไหมกินสดก็ได้ถ้าลุงกินเนี่ยหนูจะกินเออมันจะกินจริงอ่ะมันร้อยกินตัวเล็กก่อนก็ได้ลุงกินตัวเล็กไม่ว่าแต่ได้จ้ะถ้ากินก็กินตัวใหญ่อ๋อตัวนี้ด้วยเหรอไม่ต้องเธอนี่ก่อนไม่ร้อยตัวเล็กไม่มีรสมันกินยังไงนะคะกินยังไงนะเกี่ยวก็ไปเลยจับขั้วไปเนี่ยแซ่บตึ้งขั้วจริงเลยแซ่บไปเลยหนึ่งจ้องสามเอากินใจดำไปเลยเกี่ยวเลยเกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวไม่รู้รสชาติเกี่ยวก็เลยเกี่ยวก็ถ้าไม่เกี่ยวคือไม่รู้รสชาติว่ามันมีว่านมีมันที่เสียสละ
ล่ะไม่อร่อยผมมันไม่เกี่ยวที่บ้านแม่บอกว่าไม่ให้กินอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยก็เดี๋ยวไปทอดก่อนแล้วค่อยกินไม่อร่อยป่ะกลัวเลยขออร่อยมากเราต้มตอนยาวแรงว่าถ้าดีกว่าเยอะเลยอ่ะนอกจากลำต้นจะเป็นทั้งอาหารและเป็นที่เลี้ยงด้วงแล้วนะคะส่วนต่างๆของต้นสาคูนั้นยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยพื้นบ้านได้โดยไม่ต้องซื้อหาไม่ว่าจะเป็นเสื่อช่วยมาไม่ก็ได้ใจเองก็มาซื้อไปหมดซึ่งใกล้ตลาดแม่ละช่องรอยทางของสาคูนะคะนอกจากจะเป็นเสื่ออันนี้ก็ทำเป็นด้ามของเขาเรียกว่าอะไรอะทางของต้นสาคูนะคะก็มีประโยชน์อีกอย่างนึงค่ะก็ทำเป็นด้ามจับของที่ตัดกิ่งไม้ตัดผลไม้ได้เรียกได้ว่าต้นสาคูนั้นให้ประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ไม่น้อยเลยค่ะแถวบ้านลุงแต่ก่อนนี้มีต้นสาคูเยอะไหมคะนี่เยอะก็ไม่พอสมัยก่อนแล้วสมัยนี้ค่ะทำไมนี่ก็ว่ามันเจยก็เลยน้อยนะนั่นเลยแต่ก่อนนะกล้องตรงนี้นะกล้องหน้าบ้านลุงนี่มันช่วยเก็บน้ำช่วยจับน้ำแล้วก็ปลาอะไรอยู่อ่ะใช่ถึงตาบอกไม่มีชาติผู้นี่นะตาบอกดูแรงมันแรงกำแรงไปเลยถ้าน้ำหมากำหมาไปเลยแต่ถ้าไม่มีชาติผู้มันทำไมก่อนคือมันได้จับน้ำอาจารย์ทุกวันนี้เรามีแนวทางที่จะปลูกต้นสาคูแทนป่าสาคูไหมคะมันให้ได้กั้นว่าเราไม่ทำลายก่อนค่ะแล้วดูแลรักษาตกแต่งเนี่ยถือว่าเป็นการขยายไอ้เราปลูกเพิ่มเนี่ยไม่ก่อยมีแล้วแต่ว่าถ้าว่าตียั่งอนุรักษ์เอาไว้จะไม่ทำลายมันไอ้กล้องลุงตียั่งแล้วมันริมกล้องนี่นะมีตาลอดไปลุงไม่ทำลายมันแล้วเลยเก็บไว้ครับเก็บไว้ไว้อารมณ์ชนลั่งมันในรูจักนี่แหละต้นสาคูแล้วฉันจะเดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกลผมนอกกระดาษวันนี้จบแล้วคงเห็นแล้วนะครับว่าก้านสาคูนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งต้นสาคูนี้ไม่ได้ให้เฉพาะการมาทำแป้งเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นไม้พื้นถิ่นที่สามารถนำมาทำข้าวของเครื่องใช้มาทำเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็นำมาทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นสิ่งที่ช่วยบอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถิ่นในภาคใต้ได้เป็นอย่างดีนะครับความรู้รอบห้องเรียนสนับสนุนโดยแม็กกาซอยเอสก้า300อร่อยคุ้มค่าความรู้นอกห้องเรียนประจำเดือนกันยายนนี้ควันหลงจากกีฬาโอลิมปิกกบนอกกลาเชิญชวนน้องๆเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีทั่วประเทศเขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเองความยาวไม่เกิน1หน้ากระดาษในหัวข้อกีฬาเป็นยาวิเศษส่งมาที่กองบัญชาการกบนอกกลาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันที่30กันยายนเรียงความที่ชนะใจกรรมการจะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท1รางวัลและของที่ระลึกการ์ตูนกบนอกกลาตอนตามล่าพลอยตันอัญมณีมีสุดขอบฟ้าสำหรับอีกสุดคนประกาศผลการพิจารณาในวันศุกร์ที่3ตุลาคมนี้ค่ะท้องทะเลกว้างใหญ่ซุกซ่อนอาหารจานโปรดที่แม้แต่ใครก็ต้องร้องสูหอยใหญ่เรียนรู้วิถีชีวิตของคนและหอยไปกับการเดินทางแสนยาวไกลของเหล่าหอยแครงติดตามความสนุกสนานที่ทะลักล้นจากฝาหอยและอาหารแสนอร่อยจากท้องทะเลนี้ได้ในแงะฝาห้อยลอยอย่างแรงจ่ายลอยอย่างแรงศุกร์ที่12และ19กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนท์ทีวีสำหรับแฟนรายการจุดเปลี่ยนพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับบ่ายโมงตรงกับเรียลิตี้ปฏิบัติการคนไทยไร้คุ้มพลาดไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้กลุ่มนอกกระดาษลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับต้องมาก่อนฉันต้องหมดก้าวมาก่อนฮ่าเจ็บไม่ได้เจ็บกว่าแล้วนี่ลุงขึ้นร่องก่อนมั้ง